มาทำตุ๊กปลาทะเลของฟิล์มให้ดูนะครับโหน่ารักจังโอ้แดงเลยเห็นปะคือว่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปาราลิมสตอรี่นะครับทุกคนครับมีหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องเข้ามาอยากให้ฟิล์มมาทำตู้ปลาทะเลของฟิล์มให้ดูนะครับว่าแบบมีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นตู้เก่านะและนี่เราก็ได้ตู้ใหม่มานะครับซึ่งอันนี้เรารันน้ำมาประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะก็คือการเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเยอะๆจริงๆเพราะว่าฟิล์มกับพี่บิ๊กเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็ผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเนาะเราก็โอเคเลี้ยงมันจนได้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับก็ครบกำหนดการจริงๆครบกำหนดการตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเวลาแล้วนะครับก็เลยจะมาย้ายปลานะครับทุกคนนี่มันจะมีปลาอยู่ตู้นี้อันนี้จะมีปลาอยู่นะครับอ่ะให้ดูเห็นไหมมีปลานีโม่มีอะไรอย่างงี้ดูด้านบนดินี่ปลาซึ่งปลาตรงนี้นะครับเราก็ได้ทำการกักโรคแล้วทุกคนอะงงอีกว่ากักโรคคืออะไรกักโรคเนี่ยก็คือการที่เรานำปลานะครับมาใส่ยาไว้เพื่อให้มันฆ่าเชื้อสิ่งพวกแบบปรสิตเชื้อโรคอะไรเงี้ยที่ติดมานะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าปลาที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคติดมาด้วยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกักโรคน้องเพื่อที่จะเวลาน้องลงตู้น้องจะได้ไม่ติดตัวอื่นใช่เพราะว่าหลายๆคนที่ซื้อมาก็ลงตู้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะไปติดโรคกับตัวอื่นได้นะครับมันก็จะทำให้ปลาตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีนี้มันจะลดการสูญเสียได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีปลาอะไรบ้างที่จะย้ายลงตู้ใหญ่นะครับทุกคนเราก็ได้ทำการเพิ่มไฟให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้เห็นชัดๆสว่างใจแจ๋วเลยอันนี้หินเนี้ยจะบอกว่าพี่จิ๊กเป็นคนต่อเองด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่ารูปยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมีอยู่พี่จิ๊กเป็นคนต่อด้วยอันเนี้ยก่อนที่เราจะย้ายปลากันนะครับเดี๋ยวขอทำความสะอาดตู้ก่อนเพราะว่าดูดิตะไคร่เต็มเลยนี่ก็จะเป็นมีดนะครับเป็นที่ขัดตะไคร่นี่ดูดิตะไคร่หลุดหมดเลยเป็นมีดนะจริงมันก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับที่กินตะไคร้ด้วยแต่นี้เราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าพอปลาลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยขัดให้ดูนะในระหว่างที่พี่ขัดตู้ปลานะทุกคนจริงจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับที่เราต้องมีเลยว่าคืออะไรบ้างนี่นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าโปรตีนสกิมเมอร์นะครับเป็นไว้สำหรับแบบมันจะปั่นพวกเมือกปลาปะการังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเมือกของเขาเนาะอันนี้ก็จะปั่นออกมากำจัดของเสียแล้วก็จะมีอันนู้นที่เป็นไฟออกมาอันนี้จะเป็นกล่องเลี้ยงตะไคร่นะครับอ่ะงงอีกว่าทำไมต้องเลี้ยงตะไคร่เพราะว่าตะไคร่เนี่ยมันจะช่วยดูดซับพวกสารแขวนลอยแล้วก็พวกของเสียในน้ำด้วยก็จะทำให้น้ำดียิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้นะครับหินอันนี้ก็คือหินปะการังนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียแล้วก็มีใยกองท่อน้ำมีอะไรอย่างนี้มีปั๊มน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปั๊มขึ้นนะจะได้แบบว่าพัดให้เหมือนอยู่ในทะเลอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยแบบเป่าพวกฝุ่นที่แบบว่าตกตะกอนตามคือตามอะไรเงี้ยปั๊มขึ้นก็จะช่วยแบบเป่าลงกองด้วยอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็ไฟด้วยนะทุกคนไฟนี่ก็เป็นไฟธรรมดาไม่ได้นะต้องเป็นไฟสำหรับเลี้ยงปะการังด้วยคือต้องมีความพร้อมในระดับนึงนะครับไม่งั้นน้องก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วก็มีนี่อีกทุกคนไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องนี้ก็คือชิลเลอร์ก็คือเครื่องทำความเย็นเปรียบเสมือนแอร์ทุกคนเปรียบเสมือนแอร์เหมือนเราติดแอร์ให้ปลา มันเยอะมากทุกคนแต่ด้วยความที่เราชอบเนาะ A few moments later มันน่ารักมากเลยนี่คือน้องปิงกระจกใส่แล้วดูแล้วมันหยิบใส่คือให้ใส่ดูโอเคเดี๋ยวเรามาจับน้องปลาแล้วก็ย้ายลงตู้กันดีกว่าห้องรกมากอันนี้เป็นห้องเลี้ยงปลานะทุกคนจะรกๆหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะจับปลากันนะทุกคนขอถอดอุปกรณ์ก่อนน้องนีโม่อุ๊ยนี่ทุกคนเราก็จับน้องมาแล้ว1ตัวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องน้องใส่ถุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องมาปรับอุณหภูมิด้วยดื้อนี่อีกตัวหนึ่ง
ตัวนี้จะเป็นปลาการ์ตูนที่ไม่เหมือนตัวอื่นเพราะว่าตรงครีบมันจะดำใช่พันส้มขาวแต่ว่าไม่เหมือนส้มขาวตัวอื่นมาดูน้องหน่อยนี่น้องน่ารักเราก็จะนี่ปรับอุณหภูมิน้องส่วนความเค็มนะครับน้ำในตู้นี้แล้วก็น้ำในตู้นี้เนี่ยความเค็มเท่ากันแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเราจะเอาปลามาใส่เลยก็ไม่ได้เนาะต้องแบบความเค็มเท่ากันด้วยงั้นเดี๋ยวน้องจะน็อกน้ำแล้วก็อุณหภูมิน้องเท่ากันนี่เราก็จะทิ้งน้องไว้แบบนี้เลยเราอุณหภูมิเท่ากันแล้วก็กระตุ้นต่อไปขอหนีบไว้ก่อนเดี๋ยวล่วง2 hours later ตอนนี้ก็เอาน้องมาปรับอุณหภูมิเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูน้องแต่ละตัวนี่ตัวนี้ชื่อไบคัลเลอร์เบนนี่นะคะเป็นปลาตระกูลที่แบบชอบอยู่กับหินแล้วก็อันนี้เป็นปลาการ์ตูนทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วปลานิโมนั่นเองส่วนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าปลาตะกับเขียวสีน้องก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ที่แสงด้วยบางทีก็เขียวบางทีก็ฟ้าอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็จะลงแค่3ชนิดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตัดน้องตัดน้องลงจริงๆเราจะไม่ค่อยเอาน้ำจากตู้เก่าลงไปด้วยนะครับส่วนใหญ่เราจะเอาแค่ตัวปลามากกว่าแต่จริงๆของเราลงได้เพราะว่ามันกักโรคแล้วไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่าเราก็เอาแค่ตัวลงดีกว่ากันไว้อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดแบบเพิ่งซื้อมาจากร้านเลยไม่แนะนำนะครับที่จะเอาน้ำจากร้านลงไปด้วยอย่าเอาน้ำจากร้านลงไปด้วยใช่เราไม่รู้ว่าเขากักโรคมาให้เราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่น้องจะลงไปแล้วอุ้ยน้องไปไหนแล้วน้องไปลังหินแล้วบ่อยมากต่อไปก็เป็นน้องนิโม่ควรปักเลยอ่ะนี่น้องไปแล้วน้องมาแล้ว1ตัวตัวนึงอะไรตุ้มน้องนิโม่น่ารักจังน้องได้ยายบ้านสักทีหลังจากอยู่ตู้นั้นมานานตัวสุดท้ายน้องลงแล้วน้องตะกับเห็นไหมเวลาเขาอยู่ในตู้เขาจะว่ายด้วยกันเป็นฝูงๆทุกคนอ่ะตัวนี้หลงฝูงมันก็จะดูน่ารักอันนี้เขายังไม่ชินตู้นะทุกคนก็จะดูเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพอชินตู้แล้วก็จะสวยนี่นะครับข้างบนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างแต่ฟิล์มน่าจะบอกไปหมดแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ดูหินตรงนี้ดิ เห็นป้าที่ตั้งเอาไว้เพราะว่าวางไว้บนถุงกองเพราะว่าเนี่ยครับน้ำลงมาน้ำก็จะออกเพราะว่าถุงกองหลวมนะครับถ้าไม่ตั้งไว้เนี่ยจะมีเอาหินทับไว้ใช่โอ้อะไรอะไรเธอไฟดูดอ่ะฮะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอ้าคือทาเลยอ่ะไหนโดนดูดด้วยหรออะไรเธอเราเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนไม่ใช่หรอเดี๋ยวลองเอาไอ้นั่นมาเช็คดีมีอยู่ใช่ปะเจ็บไหมอ่ะไหนลองเอาเช็คดีมันไฟรั่วหรอรั่วตรงไหนวะแดงเลยเห็นปะคือว่ะไฟรั่วจริงด้วยดีไม่ตายเมื่อกี้ทุกคนไฟรั่วทำไงอ่ะดีเมื่อกี้ไม่ตายต้องไล่ปิดเปิดดูว่าอันไหนรั่วไล่หนีปลาจะตายไหมอ่ะปลาไม่เป็นอะไรหรอคนที่เป็นอะไรอ่ะเบรเนี่ยโอ้เป็นคนมากกว่าโอ้ยทำไมไฟรั่วเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องเช็คตลอดไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนไฟดูดตายดีไม่เป็นอะไรนะเมื่อกี้เป็นแค่มือชาเฉยๆเพราะว่ามันน่าไม่น่าจะรั่วแรงมากอุ้ยอันตรายอ่ะดูดิไฟมันขึ้นเป็นสีส้มๆอ่ะแล้วทำไงเราต้องลองปิดทีละอย่างใช่ปะใช่คือต้องลองไล่ดูว่าอันไหนมันรั่วโอเคโอ้ยดีไม่เป็นไรเมื่อกี้ 2 hours later โอเคครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็ไม่มีไฟรั่วแล้วเพราะว่าเราเจอต้นตอของไฟรั่วเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือเกลียวปั๊มดีนะที่เรามีสำรองนี่นะครับดีมากเลยสำรองอยู่อันนึงก็เลยเปลี่ยนไปเลยเรียบร้อยน้องปลาก็จะได้อยู่กันสบายสบายตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอ้ดีไม่ตายดีน่าจะตายไปเลยอยากตายจ้าโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปลาทะเล EP แรกนะครับที่เราจะมารีวิวให้ดูก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะย้ายปะการังอะไรพวกนี้นะครับมาใส่ตู้นี้ให้หมดเลยก็เดี๋ยวรอดู EP 2นะว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนวันนี้ก็ให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนี่เห็นอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าต้องรอเสร็จใช่ต้องรอเสร็จทุกคน
โอเคครับถ้างั้นคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนใครที่แบบอยากให้เราแบบว่าสอนอยากเลี้ยงปลาทะเลอยากแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีความรู้หรืออะไรเงี้ยก็สามารถทักมาถามฟิล์มกับพี่บิ๊กได้เลยนะครับทุกคนยินดีที่จะให้ความรู้ที่เรามีนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าเอาที่ประสบการณ์แล้วก็เอาที่เราได้ศึกษามาก็ยินดีที่จะมอบบอกต่อให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาแล้วก็อยากให้เขามีชีวิตแบบดีๆเนาะก็เอาเขามาเลี้ยงก็ไม่อยากให้เขาตายอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเขาดีๆโอเคครับงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย